สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์lanakan.com นะครับพบกับผมแอดมินชินและคลิปนี้ผมอยู่กับเจ้าไก่ลาดดัฟเฟิลแบ็กนะครับนี่ไซส์นี้เลยที่อยู่ตรงหน้านะครับแล้วก็มีข้างหลังผมอีก1สีนะครับผมไซส์ตัวดัฟเฟิลแบ็กใบนี้นะครับอยู่ที่80ลิตรนะครับผมจุได้ประมาณ20กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวผ้านะครับวัสดุสามารถป้องกันฝนได้นะครับในระดับที่เป็นฝนปล่อยๆนะครับผมถ้าฝนตกหนักไม่เอาไม่อยู่นะครับผมแล้วก็เจ้าดัฟเฟิลแบ็กใบนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ดูในแต่ละส่วนนะครับเริ่มแรกนะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เลยจะเป็นสายสะพายนะครับผมนี่เอาไว้ใช้สะพายแบบที่ผมทำนะครับประมาณนี้นะครับผมแต่ถ้าหนักมากก็ให้คนอื่นสะพายน่าจะง่ายกว่านะครับแต่นี่ก็เอาไว้ใช้แบบเวลาเราเคลื่อนย้ายนะครับเช่นจากรถนะครับไปที่แคมป์หรือจากบ้านนะครับยกของขึ้นรถนะครับหรือถ้าใครเป็นพวกสายเทรคกิ้งนะครับก็สามารถใช้ใบเนี้ยให้ลูกหาบแบกได้เลยนะครับผมเราก็แค่บรรจุของนะครับให้เต็มก็พอนะสายก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับสามารถปรับไซส์ได้นะครับทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะครับเขาให้ตัวเรียกว่าที่ใส่ชื่อเราชื่อของเรานั่นเองนะครับผมเอาไว้จะได้รู้นะครับว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของใครถัดมานะครับถัดมาเดี๋ยวนี้ขยายก่อนนะครับมันจะเป็นซิปนะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะมีซิปให้2ตัวนะครับเอาไว้เปิดฝาได้นะครับนี่ซิปตัวนี้นะครับเป็นซิปที่ค่อนข้างใหญ่นะก็สามารถรูดง่ายเดี๋ยวลองรูดให้ดูนะนี่ก็จะรูดง่ายแบบนี้นี่เองนะครับก็จับถนัดมือนะครับแล้วก็รูดง่ายซิปแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาเป็นซิป YKK ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นซิปที่คุณภาพดีคงทนด้วยนะครับแล้วก็ด้านในนะพอเปิดมาเราจะเจอฝาแบบนี้นะครับนี่ฝาลักษณะแบบนี้นะครับก็ด้านในก็จะมีซิปให้ด้วยมีช่องนะครับช่องใส่ของให้นะครับตรงนี้นี่ครับอ๋อที่สำคัญนะครับเขาจะแยกนะครับตรงนี้ไม่ใช่เป็นช่องเดียวกันนะจะเป็น2ช่องนะครับแยกกันอันนี้ด้านหนึ่งนะครับมีทั้งช่องซ้ายแล้วก็ช่องขวานะครับนี่สามารถใส่ของจุกจิกได้นะครับทางด้านบนนะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในกันนะครับว่าด้านในของเจ้าดัฟเฟิลแบ็กหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ก็จะเป็นโล่งๆแบบนี้ครับเหมือนเขาเรียกเหมือนห้องประชุมห้องใหญ่ๆนะครับห้องหนึ่งเป็นโถงเลยนะครับแบบนี้นี่ก็ลักษณะแบบนี้ก็คือมันทำให้เราสามารถจัดสิ่งจัดของนะครับง่ายเพราะเราก็แค่วางให้มันเป็นระเบียบยัดลงไปนะครับเราก็จะสามารถเมเนจของได้ง่ายขึ้นนะครับนี่แล้วก็จุของได้เยอะนะครับเพราะมันไม่มีช่องอะไรมาแบ่งนะครับก็จะเป็นที่โล่งๆแบบนี้นะครับเช่นเดี๋ยวผมลองใส่ให้ดูนะครับสมมติเรามีอันนี้สมมตินะครับลองเอากล่องนี่ใส่เข้าไปครับมันก็จะประมาณนี้สมมติเรามีถุงน้ำใส่เข้าไปอันนี้ลิสตรงลิสเตอรีนทายินเข้าไปครับก็โยนๆเข้าไปประมาณนี้นะครับเราสามารถใส่อะไรพวกเนี้ยเข้าไปได้ค่อนข้างเยอะอันนี้ลองใส่นะครับให้ดูสเปซนะครับประมาณรองเท้า2คู่นะครับก็ยังเหลือสเปซให้ได้เยอะนะครับที่เคยลองจุดูนะครับได้ประมาณอยู่20กิโลกรัมนะครับผมก็อันนี้เป็นน้ำหนักคร่าวๆนะครับแต่ว่าความจุจริงๆของเขาบอกว่าประมาณ80ลิตรนะครับก็เป็นความจุโดยรวมมาถึงส่วนของพื้นกันบ้างครับพื้นตัวดัฟเฟิลตรงนี้นะครับถึงแม้ที่เราเห็นนะครับแล้วก็ตัววัสดุผ้าด้านบนเนี่ยมันจะกันฝนกันละอองน้ำได้นะครับแต่ว่าตัวด้านล่างเนี่ยครับถ้าเกิดโดนน้ำนะครับหรือว่าเปียกน้ำอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวพลิกด้านให้ดูนะครับนี่พวกเนี้ยครับตรงโซนตรงเนี้ยครับคือถ้าเราโดนเนี่ยก็สามารถน้ำจะสามารถซึมเข้าไปในกระเป๋าเราได้นะครับฉะนั้นของที่เราไว้ในดัฟเฟิลนะครับควรจะต้องใส่ถุงซิปนะครับหรือใส่ถุงพลาสติกไว้นะครับถุงดำก็ได้นะครับเพื่อป้องกันน้ำหรือฝนนะครับเข้าไปโดนสิ่งของที่อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าบ้านเราฝนมันตกค่อนข้างชุกเนาะก็ต้องเซฟของไว้กันก่อนนะครับถัดมานะครับถัดมาด้านข้างนะครับตรงด้านข้างตรงนี้นะครับเขาจะมีเชือกให้ด้วยนะครับอันนี้ก็สามารถร้อยพวกของจุกๆจิกๆได้เช่นพวกคาราไบเนอร์หรืออะไรเงี้ยเอามาห้อยแล้วก็เอาของห้อยๆต่อๆไปก็ได้นะครับผมถัดมาด้านข้างทั้ง4มุมนะครับก็จะมีตัวถือครับหรือตัวจับตรงนี้นะครับเอาไว้เวลาเราเคลื่อนย้ายแบบนี้นะครับยกได้นะครับหรือว่าจะยกด้านนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถจับได้ถนัดนะครับแล้วก็สะดวกสบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเจ้าดัฟเฟิลนี่นะครับเหมาะกับใครนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คนที่ใช้สำหรับเช็คกิ้งนะครับก็ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าใครสายกีฬานะครับ
ก็สามารถเอาไปใช้เป็นดอกแบ็กได้นะครับหรือว่าเอาไปใช้สำหรับตอนซ้อมนะเวลาเราไปต่างจังหวัดเนี้ยสามารถเอารองเท้านะครับใส่เข้าไปได้นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ใส่รองเท้าได้หลายคู่นะครับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็คือใช้ใบเนี้ยจบเลยใบเดียวนะครับแล้วก็ที่สำคัญใบเนี้ยดัฟเฟิลที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้เพราะว่ามันค่อนข้างทนนะครับสามารถฉุดกระชากได้เลยนะครับแล้วก็ลากได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหายหรือมันจะพังดัฟเฟิลก็จะเป็นคำตอบของคนที่ต้องการกระเป๋าในลักษณะแบบนั้นนะครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับดัฟเฟิลแบ็กของแบรนด์ไกลาดเขานะครับผมก็มีให้เลือกนะครับ2สีก็คือจะมีสีเหลืองที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสีขาวนะครับนี่ที่อยู่ด้านหลังผมนะครับมีให้เลือกกันถึง2สีนะครับแล้วก็ไซส์อยู่ที่80ลิตรนะครับในราคาอยู่ที่ 4,400 บาทนะครับผมก็ถ้าสนใจก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ learnercar.com นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ